ทาราการสร้างพีระมิดต้องสร้างจากฐาน 4,000 ปีไอ้เหี้ยคุณเรื่องนี้เลยเหรอวะพวกแม่งต่อยสิ่งนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโอเคกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอาร์มอีพิกนะฮะซึ่งวันนี้ผมมีไอ้นี่มาด้วยทาราานี่มันคือตัวต่อพันปีนะครับจากเรื่องยูกิของบันไดที่เห็นใครๆหลายๆคนเขาแชร์กันในFacebook แล้วก็มีทำคอนเทนต์ต่อไอ้เจ้านี่กันซึ่งตอนแรกผมก็กะว่าจะหาไอ้เนี่ยมาต่อเล่นอยู่แต่ว่าไม่ทันเขาเร็วกันมากเลยนะครับแต่โชคดีว่าน้องออนะครับคือน้องที่รู้จักกันในเฟซแล้วก็เขาซื้อมาพอดีเขาก็ประกอบไว้ประมาณนึงแล้วแหละแต่ต่อไม่สำเร็จนะครับก็เลยยืมออมายืมมาขอต่อเล่นบ้างนะครับก็จะเอาอันนี้มาต่อเล่นกันนะวันนี้ผมก็จะอัญเชิญตัวชั้นอีกคนออกมาจากตัวต่อพันปีนี้นะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะโอเคอันนี้คือกล่องน้องออเขาต่อมาแล้วบ้างนะครับนี่คือต่อแบบให้พร้อมมาต่ออีกทีนะเพราะงั้นชิ้นส่วนก็จะแบบมีรองต่อไปแล้วด้วยผมก็ไม่ต้องประกอบเองซะเยอะก็คือรอเล่นอย่างเดียวโอเคมาเรียงกันแล้วกันแล้วก็มีโบชัวสำหรับคนที่ต่อไม่ได้ก็จะมีนี่ครับกล่องใส่กล่องใส่ตัวต่อพันปีนะคุณโอเคนี่คือชิ้นส่วนคร่าวๆของต่อมาแล้วนิดหน่อยโอเคตื่นเต้นมากนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาใครๆก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกับตัวเรื่องยูกิเกมกลคนโกงบอลไลนะครับมีที่ไหนแม่งเรียกคีโป้มาแล้วก็กันบูอายไม่มีหรอกเออนั่นแหละนะครับการที่คุณมีตัวต่อพันปีนี้จะทำให้คุณโกงการ์ดเกมที่เด็กเล่นกันโดยที่ไม่มีใครสังเกตได้นะครับยังใช้ยูกิต่อไปนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะตัวเองเนี่ยจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงในการที่จะประกอบตัวต่อพันปีเหล่านี้ขึ้นมานะครับให้เป็นรูปร่างอย่างนี้เหมือนในหน้ากรอบนะครับผมเอาล่ะจะเป็นอย่างไรสปีดอัพไม่ดีต้องพูดว่าคล็อกอัพงอWe'll be right back.
และในที่สุดครับทุกคนชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายแล้วอีแอมยากจังวะเอาเลยนะไม่เข้าดูกันดูกันมาดูกันเราจะใส่ชิ้นสุดท้ายแหละครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับตัวต่อปริศนาพันปีที่ต่อแบบทั้งเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวประกอบแม่งเยอะมากวุ่นวายมากแต่สนุกดีนะครับเป็นพัซเซิลที่สุดยอดมากพอต่อเสร็จผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงตัวฉันอีกคนหรือยังไงนะหรือว่าเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วมันออกมานานแล้วนะครับซีรู้เวลาผมต่อมันกี่โมงวะบ่ายสามอะเริ่มต่อประมาณบ่ายสามกว่าก็ประมาณชั่วโมงนิดๆกำลังดีสนุกดีนะครับอันนี้แจ่มมากเดี๋ยวก็ส่งให้น้องออต่อนะครับขอบคุณน้องออมากนี่คือน้องเขาส่งมาให้ลองเล่นนะใครที่ยังไม่มีก็ไปหามาได้ได้ตังค์ไหมไม่ได้เออนะครับเอ้ยมันได้อารมณ์แบบโตโตยูกิมากเลยพวกคุณดูดีเทลสิเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยซื้อของตัวเองแล้วไปทำสีเออแล้วคุณคิดดูว่ายูกิมันต้องใส่เครื่องโลหะก้อนเท่านี้เป็นทองจริงด้วยหรือเปล่าไม่รู้มันเดินแบบปลื้อเลยเอาแมงมาจากไหนวะเรียบร้อยนะครับส่วนในเดือนนี้นะครับก็จะมีของรายการอันไตเติลนะครับที่ผมทำไว้เป็นรายการที่ผมจะพาทุกคนไปเจอกับศิลปินที่ทำงานอาร์ตไม่ว่าจะเป็นวาดการ์ตูนทำไฟอาร์ตร้องเพลงร้องเพลงอะไรพวกนี้นะครับจะพาทุกคนไปรู้จักนะซึ่งเทปแรกออกไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วเทปที่2เดี๋ยวจะมาวันที่13ตุลาคมนะครับรวมถึงในเดือนนี้นะฮะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจะมีงาน Art Exhibition นะครับที่รู้สึกว่าจะเป็นซีคอนนะถ้าจำไม่ผิดซีคอนศรีนครินทร์นะครับเป็นงาน Art Toy นะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นก็ผ่านไปได้แต่เดี๋ยวผมไปเช็คข้อมูลอีกทีนึงนะครับเรื่องสถานที่แล้วจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับน่าจะซีคอนแหละเออแล้วก็สุดท้ายครับตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงนะครับเป็น NFT Art นะซึ่งตอนนี้ก็ทางกำลังทำของตัวเองอยู่เพราะหลายๆคนก็ทำกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเอามาอัปเดตให้ดูในช่องนี้ด้วยจริงๆแล้วมันก็มีเสร็จประมาณ 3-4 ตัวที่ขึ้นอินเสิร์ตนั่นแหละนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เอารามเกียรติ์มาแปลงเอารามเกียรติ์มาตีความใหม่แล้วก็ให้มีความเป็นไซเบอร์พังเอาพวกเวทมนต์ออกไม่มียักษ์ไม่มีเวทมนต์ไม่มีคาถามีแต่เทคโนโลยีและโลกที่ล่มสลายล้วนๆเลยนะครับฝากติดตามด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพร้อมกับตัวต่อปริศนาพันปีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นคลิปครับบอกเลยว่าถ่ายจนกล้องร้อนเออโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีจ้า